เล่าเรื่องจากภาพพอดแคสต์สวัสดีครับก็ก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่แวะเวียนกันเข้ามาในพอดแคสต์นี้นะครับก็ EP นี้เป็น EP ที่0ใน EP นี้เนี่ยผมจะขออนุญาตเป็น EP ที่เอาไว้แนะนำตัวเองให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาผมชื่ออิงนะครับเป็นนิสิตภาพยนตร์ที่กำลังจะเรียนจบในยุคโควิดนี้นะครับคือเริ่มต้นของการทำพอดแคสต์นี้นั่นก็คือผมมีรูปภาพอยู่จำนวนชุดหนึ่งที่คัดไว้ตั้งแต่สมัยปี1จนมาถึงปี4นะครับผมไม่อยากทำให้มันเป็นขยะดิจิตอลผมก็เลยรู้สึกว่าอยากเอารูปภาพเหล่านั้นมาทำอะไรบางอย่างกับมันซึ่งก็เลยกลายมาเป็นไอเดียนี้ครับนั่นก็คือพอดแคสต์ที่เล่าเรื่องจากภาพด้วยความที่ช่วงนี้เป็นโควิด-19 ระบาดกันอยู่ใช่ไหมครับมันทำให้เราไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เราไม่สามารถออกไปถ่ายรูปเพิ่มหรือเราไม่สามารถออกไปทำอะไรต่างๆได้ข้างนอกเราก็ต้องป้องกันตัวเองกลายเป็นว่าลองทำอะไรใหม่ๆที่ตัวเองไม่เคยทำบ้างดูดีกว่านั่นก็เลยมาเป็นที่มาของการทำพอดแคสต์เล่าเรื่องจากภาพครั้งนี้นะครับซึ่งรูปแบบในการเล่าเรื่องจากภาพเนี่ยผมก็จะเล่าเป็นเหมือนมุมมองบุคคลที่3แต่ว่าสตอรี่ที่เกิดขึ้นในภาพนี้จะเป็นสตอรี่ที่ผมเขียนขึ้นมาใหม่เองนะครับไม่ใช่สตอรี่ที่เกิดขึ้นจริงนะครับต้องขอเบรกไว้ก่อนมันคือสตอรี่ใหม่ที่เขียนขึ้นมาเองก็เอาเป็นว่าผมหวังว่าพอดแคสต์ธรรมดาที่เป็นการเล่าเรื่องธรรมดาอย่างนี้เนี่ยจะเปลี่ยนวันธรรมดาของการทำงานที่บ้านของท่านผู้ฟังทุกท่านให้เป็นวันธรรมดาที่แสนพิเศษมากยิ่งขึ้นนะครับกับพอดแคสต์เล่าเรื่องจากภาพของผมอันนี้ขอบคุณครับ